จัมเปอร์มันก็คือจุดเชื่อมต่อของวงจรอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับช่างโดยตรงนะครับอย่างเช่นท่านดึงจัมเปอร์ออกนะครับลายวงจร2จุดนี้มันก็ขาดจากกันแต่เมื่อต้องการให้มันเชื่อมต่อถึงกันก็จะเสียบจัมเปอร์เข้าไปอีกทีหนึ่งอันนี้คือจัมเปอร์ในวงจรของเมนบอร์ด PC ถ้าเป็นเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กหลายคนไม่เคยเห็นจัมเปอร์ลองไปดูไหมว่าจัมเปอร์ในเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กมันเป็นยังไงจัมเปอร์มันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้การเอาตะกั่วมาแต้มไว้การลอยจัมเปอร์ก็คือต้องซับตะกั่วออกอันนี้ CPU ตัวนี้คือชิป HM นะครับตอนนี้เราสงสัยว่าตัว HM มันจะช็อตเราสงสัยว่าฝั่งภาคจ่ายไฟหรือว่าฝั่งตัวโหลดก็คือตัวชิป HM อ่ะฝั่งไหนกันแน่ที่มันช็อตเราก็รอให้มันขาดจากกันแล้วเราก็วัดแต่ละฝั่งเทียบกาวดูมาดูอย่างเช่นกรณีนี้เราวัดฝั่งไฟเลี้ยงก่อนขดลวดมันขึ้นมาประมาณ4โอห์มวัดฝั่งโหลดนะครับที่เป็นชิป HM ขึ้นไป0โอห์มก็แสดงว่าฝั่งนี้ช็อต